ปิดท้ายกันที่ภาคการเกษตรกันบ้างก็แล้วกันครับอันนี้ก็ยังเป็นอีกภาคหนึ่งนะครับที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทยแล้วก็มีคนไทยที่ทำงานอยู่ในภาคนี้เยอะมากด้วยทีเดียวพอมีการเปิดเสรีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่ภาคนี้จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยก็ต้องมาดูว่าจะสามารถช่วยเหลือกันได้อย่างไรบ้างครับเป็นอีกภาคหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับกับเศรษฐกิจของบ้านเรารองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับคุณอัญชนาตราโชก็บอกว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตอนนี้เขาเห็นชอบครับให้ทำเป็นแผนสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนแล้วก็กลุ่มเกษตรกรพ.ศ. 2563ถึง 2565ก็วัตถุประสงค์เป้าหมายนะครับจะสร้างความร่วมมือการไปแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าให้ศักยภาพเขาดีขึ้นก็อาศัยอำนาจหน้าที่บทบาทความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ละหน่วยงานมาร่วมกันส่งเสริมการทำงานหรือว่าโครงการต่างๆมีการสนับสนุนงบประมาณนะครับจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรซึ่งแผนงานสร้างความร่วมมือนะครับอย่างที่บอกไปรัฐเอกชนแล้วก็กลุ่มเกษตรกรก็จะมีเป้าหมายที่ประกอบกันนะครับทั้งกรมปศุสัตว์กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสภาเกษตรกรแห่งชาติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบริษัทพรีเมียมบีฟจำกัดนะครับบริษัทสยามบีฟจำกัดสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมโคเนื้อพันกำแพงแสนสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สหกรณ์โคเนื้อปางศิลาทองและชุมนุมสหกรณ์โคเนื้อภาคตะวันตกและภาคใต้แล้วก็รวมถึงกลุ่มเกษตรครับที่จะรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าก็บอกว่าจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FTA นะครับสินค้าเป้าหมายก็คือกลุ่มโคเนื้อโคนมมะพร้าวปาล์มน้ำมันกาแฟข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็มีระยะเวลาร่วมกัน3ปีที่บอกไปปี63ถึงปี65ซึ่งแผนการสร้างความร่วมมือครั้งนี้ครับก็จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่าทํา MOU ระหว่างหน่วยงานรัฐกับเอกชนเร็วๆนี้เป็นการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรครับมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางวิชาการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรครับกลุ่มเป้าหมายของกองทุน FTA นะครับก็พูดง่ายไปพบปะไปคุยกันไปสร้างความร่วมมือกันไปพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับให้เขาเนี่ยมั่นคงในอาชีพเกษตรแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ